วันนี้วันสำคัญนะน้องหยก10โมงฮะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะก็เขาก็มีการจับไม้จับมือกันระหว่างพรรคร่วมแล้วเมื่อวานก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต้องลุ้นไหมพี่ยังต้องลุ้นอะไรอีกไหมไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยจับมือกันเนี่ยก็ได้เสียงส.ส. 314เสียงแล้วพรรคอื่นไม่เอาคนอื่นมาแข่งเป็นแคนดิเดตใช่ไหมไม่มีเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงเมื่อวานตอน5โมงเย็นก็เท่ากับว่าแน่ชัดแล้วว่าเราจะได้นายกคนใหม่เป็นคนอุ้งอิงไงก็เนี่ยก็พรรคร่วมเขาก็แถลงให้การสนับสนุนนะฮะคือตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยเสียง314ต้องใช้เสียงเนี่ยเพียง274นะฮะตอนนี้ส.ส.มี493คนต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็ผ่านฉลุยอะเกินอยู่แล้วเกินเหลือยกเว้นว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษพลิกล็อกไม่รู้นะการเมืองนะแต่ก็ไม่น่าจะมีนะแหมเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงซะนะสักขนาดนี้แล้วแถวยาวสักขนาดนี้เนี่ยนะค่ะก็11พรรคฮะที่มานั่งแถลงอยู่เมื่อวานนี่นะที่อาคารชินวัตร3นะฮะประมาณ5โมงเย็นก็สนับสนุนนะพี่คุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับคือยังไม่ได้โหวตนะแต่คุณพีรพันธ์เรียกคุณอุ้งอิงท่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเรียกท่านแล้วนะยังไม่ได้เติมเพราะว่าท่านนายกเข้าไปใช่มั้ยก็เป็นลักษณะสัมพนามแทนแล้วเรียกเป็นท่านแล้วเรียบร้อยก็เนี่ยแหละจุดยืนของ11พรรคก็คือสนับสนุนคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรลูกสาวคุณทักษิณนะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนี่ถ้าเกิดคุณอุ้งอิงได้เป็นนายกจริงก็จะเป็นสุภาพสตรีคนที่2ที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกต่อจากผู้เป็นน้าสาวฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะเป็นอาเนี่ยนะโดยคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเนี่ยเป็นสปิริตของพรรคร่วมรัฐบาลที่พร้อมใจกันให้พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมนะฮะโดยทางที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานเขามีการประชุมกันแล้วก็มีมติเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเดิมที่มีรายชื่อทีแรกก็เป็นคุณชัยเกษมนิติสิริแต่ว่ามันเปลี่ยนเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะคือทีแรกเนี่ยคืนแรกเลยที่คุณเศรษฐาเนี่ยถูกศาลวินิจฉัยอะแต่พอตอนคืนที่บ้านจันทร์สองล่าเขาก็มีการหารือกันแล้วทีแรกมีชื่อคุณชัยเกษมมาก่อนก็มันมีกรณีที่ว่าคุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะเป็นนายกไม่ถึงปีถ้าเกิดให้เป็นคุณชัยเกษมเพราะว่าเคยมีกรณีเรื่องสั่งไม่ฟ้องคุณพิชิตชื่นบานซึ่งคุณพิชิตชื่นบานก็ปมเหตุให้คุณเศรษฐาหลุดนี่แหละเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นจุดบอดอีกจุดหนึ่งะนะฮะอีกทั้งเนี่ยก็เมื่อวานเขาประชุมสสแล้วมีสสหลายคนเขาบอกว่าเนี่ย เหมือนชาวบ้านเนี่ยเลือกคุณอุ้งอิงต้องการคุณอุ้งอิงมากกว่าเพราะไปหาเสียงมาตลอดเลยเจอชาวบ้านเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะอ้าวสุดท้ายก็เลยผลักดันนะจนเป็นที่มาของการแถลงร่วมกันเมื่อวานนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองฟังทางตัวแทนพรรคต่างๆนะฮะทั้งภูมิใจไทยนะคุณอนุทินแล้วก็มีทางรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วก็หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะคุณพีรพันธ์เชิญฮะพอทราบว่าเป็นคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็เราก็ยิ่งมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรนะครับพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนร่วมมือนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายตามข้อสั่งการของท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับในนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับสนับสนุนนะครับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็คือท่านแพทองธารตามที่ท่านเลขาได้รายงานไว้นะครับทางพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีความมั่นใจนะครับในความรู้ความสามารถดังนั้นเนี่ยนะครับก็จึงจะต้องสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกันกับพรรคร่วมทุกพรรคนะครับทางผมเมื่อหารือกันเมื่อเช้าในการประชุมของสมาชิกพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก็มีความเห็นตรงกันว่าให้สนับสนุนผู้ที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้ทราบว่าเป็นท่านแพทองธารก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการนำรัฐบาลมาต่อไปครับความจริงที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็พูดกันทุกคนนะแต่ให้ดู3คนเขาพูดคล้ายๆกันหมดเขาพูดคล้ายกันหมดคือสนับสนุนนั่นแหละแล้วก็สำคัญก็คือคุณตัวคุณอุ้งอิงเองนี่เนี่ยตอนนี้จับมือกันท่าคุ้นเคยอะพี่นะท่านี้คุ้นเคยควายไงควายมือค่ะคุณอุ้งอิงนะครับก็บอกนะครับบอกว่าการตัดสินใจรับ
การทำหน้าที่เป็นนายกเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาครอบครัวก็ยอมรับนะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันนะเป็นธรรมดาของคนเป็นแม่นั่นแหละนะครับแต่ต่างก็เคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันอุ๊งอิ๊งบอกว่าเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้ามาก่อนหรอกเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งจะกลับจากจีนใช่มั้ยทีนี้ก็เค้าเรียกว่าเนี่ยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องมาทำหน้าที่นี้นะครับนักข่าวก็ถามนะฮะถามถึงเรื่องครอบครัวถามถึงเรื่องนโยบายโดยเฉพาะเงิน 10,000 นะฮะเดี๋ยวลองฟังฮะแน่นอนค่ะต้องกราบขอบคุณพรรคร่วมกราบขอบคุณพรรคร่วมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันก็จะทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็รอดูผลโหวตพรุ่งนี้กันอีกทีให้เป็นทางการนะคะแน่นอนค่ะประเทศต้องไปต่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เรามีความพร้อมค่ะที่จะผลักดันประเทศต่อดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจริงๆแล้วยังไม่คิดเรื่องนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคิดไว้เลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะดิฉันนะคะมันมีคำถามหนึ่งคุณหยกก็คือนักข่าวเนี่ยถามบอกว่าเนี่ยโครงการเงิน 10,000 ดิจิตอลเนี่ยเอายังไงค่ะคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ได้ตอบรายละเอียดบอกว่าเนี่ยเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลรายละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวต้องไปหารือกันเดี๋ยวต้องหารือกันก่อนยังไม่ได้ตอบชัดว่าจะเอายังไงนะแต่มีการให้ลงวันนี้ขอเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะเสนอชื่อเนี่ยนะแต่ว่าไปถึงขั้นลงทะเบียนแล้วนะพี่ยังต้องมีไปหารือต่อกันก็นี่แหละอย่างที่บอกอะน้องหยกมันเป็นเผือกร้อนไงมันเป็นเผือกร้อนเนี่ยโครงการนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณเศรษฐาถูกให้หลุดจากตำแหน่งวันแรกคุณเศรษฐาก็บอกก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่และที่หยกบอกพี่ไงว่าถ้าเกิดสมมติว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากเพื่อไทยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะปัดตกแต่ถ้าเกิดเป็นจากเพื่อไทยเอ้าก็เป็นไปได้ว่าเป็นนโยบายพรรคไม่ใช่หรอครับเขาก็พูดกันตอนหาเสียงก็ในนามพรรคไม่ใช่หรอคือตอนหาเสียงตอนแถลงนโยบายอันนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทำตามที่หาเสียงตามนโยบายถูกไหมแต่ตอนนี้มันมีทางลงแล้วไง มันมีทางลงพูดง่ายคือภาษาชาวบ้านคือมีข้ออ้างแล้วล่ะถ้าจะยกเลิกได้อ่ะก็ไปโทษนู่นไงอ้าวก็นายกไม่ใช่คุณเศรษฐาแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันมีทางลงทีแรกไม่มีทางลงก็ต้องฝืนทำไปก่อนตกลงดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายของคุณเศรษฐาคนเดียวเหรอแต่ที่ผ่านมาเวลาแถลงใหญ่คุณเศรษฐาไม่ได้ไปแถลงนะพี่เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะผลักนโยบายนี้ไปต่อหรือเปล่าเพราะพอขนาดว่าพอมีคนบอกว่าพอรู้เมื่อวานรู้ข่าวว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งบางคนก็บอกเอาไงนั่นในประเด็นดิจิทัลวอลเล็ตสงสัยวางใจได้เพราะก็เป็นนายกจากเพื่อไทยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่า คุณทักษิณสั่งยกเลิกนะมันเป็นกระแสข่าวซึ่งเป็นกระแสข่าวแล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกเองว่าโอ้อันนี้มันเป็นกระแสข่าวที่ยืนยันแหล่งที่มาไม่ได้นะคะคแล้วก่อนหน้านี้ทางเพจเพื่อไทยก็มีการโพสต์โดยอ้างว่าคุณจุลพันธ์บอกเองบอกว่าไปต่อยืนยันว่าไปต่ออ่ะลองฟังเสียงคุณจุลพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตค่ะว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในนโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นำเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ในขณะปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ผมยังเป็นรักษาการอยู่และก็มีมติครม.ให้เดินหน้าโครงการนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังมีหน้าที่ในการทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติน้องหยกฟังดีๆนะค่ะคือคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าโดยหลักการแล้วมันก็ต้องไปต่อหมายถึงว่าเนี่ยในฐานะที่ตัวเองรักษาการรัฐมนตรีช่วยคลังแต่มันมีแต่อยู่นะค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดต่อไปด้วยขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอรับตำแหน่งก็จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะเพราะว่าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติในหลักการไปแล้วครับแต่ก็มีแต่อีกเหมือนกันพี่จงมีแต่ไงมีแต่อีกเพราะว่า
คุณจุลพันธ์ก็พูดนะว่าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งมาจากพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนที่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตก็อาจจะวางใจได้หรือเปล่าพี่เขาบอกว่าแต่ต้องเจรจากันด้วยว่าเนี่ยจะบรรจุอยู่ในแนวนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือเปล่ามีหลายแต่จังเลยอ่ะอ้าวนาทีนี้ใครจะไปกล้าฟันธงอ่ะ ก็ต้องมีกักกักไว้ก่อน อีกคนนึงฮะคุณพิชัยชุนหะวชิระอันนี้ไปใหญ่เลยนะฮะหรือเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคือนักข่าวก็ถามโครงการจะยุบหรือจะเดินหน้าต่อคุณวิชัยบอกสั้นๆบอกรอไปก่อนขอให้รอก่อนหมายถึงรออะไรก็ไม่รู้นะรอฟังก่อนนะส่วนอีกคนนึงฮะกฤษฎีกาทางคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกโดยบอกว่าไม่ทราบต้องไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่หรือรักษาการเพราะรักษาการบอกแล้วว่าให้รอครับส่วนเมื่อแถลงต่อรัฐสภาเป็นนโยบายแล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่นั้นคุณประกรณ์บอกว่าผมว่าโดยหลักแล้วมันควรจะหยุดลงและไม่จำเป็นต้องกลับไปถามความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหลักแล้วมันควรจะหยุดลงค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็มีคำถามเกิดขึ้นแหละแต่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวรอให้เขาโหวตกันก่อนให้ได้นายกก่อนก็เรื่องโหวตนะก็สั้นๆนะคะทางพรรคประชาชนพรรคใหม่ของก้าวไกลเนี่ยนะเขาก็ชัดเจนไม่โหวตนะคะประชาธิปัตย์ก็มีมติงดออกเสียงจะงดออกเสียงอ่ะก็ติดตามกันวันนี้เขาจะเข้าสภากันตอน10โมงนะคะแล้วก็จะเริ่มโหวตกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกอายุ37เนี่ยนะคุณอุ๊งอิ๊งไม่โอ้โหทำไมผมพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานก็ทีคุณอุ๊งอิ๊งค่ะค่ะบุคลิกคล้ายๆกันถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยปัจจุบันอายุ37ค่ะก็จะเป็นผู้นำฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมค่ะส่วนผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคุณเท้งอ่ะสสเท้งอ่ะอายุเท่ากันเลย37เท่ากันก็จะได้ทั้งผู้นำฝ่ายรัฐบาลและผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดจะมองว่าเป็นรัฐบาลของคนรุ่นใหม่ได้ยังแต่จริงๆก็อยู่ในแวดล้อมของคนรุ่นเก่าๆนะ10โมงตรงวันนี้ติดตามดูค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่แน่นอนแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าผลจะเป็นยังไงอะนะ